ตอนนี้ทุกคนที่เป็นพิธีกรใน Voice รวมไปถึงคนใน Voice มีสิ่งหนึ่งที่เป็นบ่าวร่วมกันวันนี้เราก็ใส่มาร่วมกันเนี่ยก็คืออะไรนะงานหัตถกรรมหรือว่าผ้าขาวม้าไทยใช่ป่ะนี่ถ้ามองแบบว่าเป็นงานหัตถกรรมก็คือแบบว่าจักสานราชสำนักอยู่ที่พารากอนนะไปชมใช่มั้ยเออเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมวันนี้ในช่วงเมนคอร์สเนี่ยผมรับหน้าที่ครับนำเอานะครับเรื่องที่ฮอตสุดๆเลยตอนนี้นะซึ่งทุกคนในวัยรู้ดีว่าก็คือผ้าขาวม้าวันก่อนเห็นไหม Talking Thailand นะทุกคนร่วมใจกันใส่ผ้าขาวม้าแต่นะจะไม่พูดผ้าขาวม้าในบริบทวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับย้อนไปจนถึงปีประมาณ2004ถึง2005ในยุคที่กรุงเทพนั้นยังมีความรุ่มร่ำรวยและก็รุ่งเรืองทางด้านแฟชั่นมีความรุ่มรวย2540ปกติก็ไม่ค่อยทวิสต์กลับไปเป็นนะปีพศปีพศสักเท่าไหร่แล้วพอคิดไม่ออกนะแต่ว่าปี2005ในยุคนั้นเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นรู้ป่ะทุกคนเราอ่ะเป็นผลผลิตหนึ่งของสิ่งนั้นกรุงเทพเมืองแฟชั่นถูกต้องกรุงเทพเมืองแฟชั่นยุคนั้นมันคือทำให้กระเทยเก้งกวางอย่างเราตื่นตัวรู้สึกว่าอุ๊ยฉันจะกำลังจะก้าวสู่การเป็นท็อปไฟในโลกแฟชั่นแล้วฉันก็แต่งตัวช่ำช่ำทุกวันนี้ความรักเรื่องแฟชั่นน่ะนะมันกอบขึ้นยุคนั้นแหละหลังจากที่เราเนี่ยนะเริ่มมีตังค์นะแล้วก็แบบวัตถุนิยมสุดนะก็คือซื้อนะทั้งแบบดีไซเนอร์ไทยแล้วก็ดีไซเนอร์นอกเนี่ยมาแต่งมิกซ์รวมกันแต่ว่าเราสามารถที่จะนะเอนจอยกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เพราะบ้านเมืองมันทำไมบ้านเมืองมันส่งเสริมสิ่งนี้ส่งเสริมสิ่งนี้มีพื้นที่สิ่งนี้นะมันพูดถึงสิ่งนี้เพื่อที่จะนำเข้าสู่บริบทของการที่เราสามารถเข้าเป็นผู้นำจำได้ว่าปีแถวๆนั้นจะมีเหมือนแบบมีเหมือนขบวนอะไรใหญ่มากเลยใช่ไหมที่ที่กลางอนุสาวรีย์แล้วก็จะเหมือนมีแบบเราเคยมีรุ่นใหม่ๆมีแม่น้ำเจ้าพระยาที่ยาวมากนายแบบนางแบบเดินแบบกันนะหรือแม้กระทั่งมีบางกอกแฟชั่นวีคซึ่งเทียบเท่ากับนิวยอร์กเลยนะเพราะว่ามีจำนวนวันและจำนวนโชว์เนี่ยรวมถึงนายแบบนางแบบจากทั้งในและต่างประเทศเนี่ยมาร่วมแคสติ้งแล้วก็นะทำให้กรุงเทพเนี่ยนะมีฝันอย่างนึงเลยก็คือว่ากรุงเทพเมืองแฟชั่นซึ่งเป็นไปในระนาบเดียวกันกับนะโตเกียวนะมิลานปารีสลอนดอนใช่ไหมยุคนั้นเนี่ยนะจะเห็นได้เลยว่านะเป็นหนึ่งในนโยบายหลักเลยที่รัฐบาลเพื่อไทยนะในยุคนั้นเนี่ยนำมานะโปรโมตว่าเขาเนี่ยจะใช้สิ่งนี้เชิดชูนะสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์นะของพื้นที่ในชนบทห่างไกลเราถึงมีคอนเซปต์ของวันตำบลวันโปรดักต์นึกออกปะวันนี้นะครับเท่าที่เห็นเนี่ยผมมาสำรวจดูอีกครั้งนึงเรากลับมามีบรรยากาศนี้อีกแล้วถูกต้องไหมเรากลับมามีบรรยากาศนี้อีกแล้วมันเหมือนเป็นการสานต่อลีกาซีนะผมกับว่านคุยกันในห้องแต่งตัวเราบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันคือลีกาซีที่มันขาดช่วงหายไปหลังจากที่เราถูกช็อตฟิลอ่ะโดยรัฐประหารหรือว่าอะไรก็ตามซึ่งทำให้การเมืองเชิงนโยบายแบบนี้มันรันไม่ต่อเนื่องคือยุคนั้นมันหวือหวามากจริงๆนะใช่เพราะว่าเราเป็นคนที่เติบโตขึ้นในยุคนั้นประมาณนึงแต่ว่าส่วนตัวผมอาจจะไม่ได้รีเลทกับตัวแฟชั่นเท่าไหร่แต่เราพอจะเห็นภาพของเมืองที่มันมีความเคลื่อนไหวมากๆอ่ะแล้วมันมีพื้นที่การเรียนรู้บางอย่างมีกิจกรรมบางอย่างซึ่งมันอาจจะไม่ใช่แค่แฟชั่นเนาะมันอาจจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อื่นๆใช่ไหมมีTCDCอะไรอย่างเงี้ยว่ารู้ไหมว่าแบบนอกจากจะมีแฟชั่นที่เป็นไทยดีไซเนอร์แบรนด์เกิดขึ้นแล้ววางจำหน่ายในห้างระดับที่เรียกว่าแบบสยามดิสคัฟเวอรี่สยามพารากอนชิดลมเกสรพลาซ่าแล้วเนี่ยซึ่งคนจากจีนคนจากญี่ปุ่นมาช็อปกันนะอย่างกระหน่ำแล้วเนี่ยเรายังมีพื้นที่ที่นะอยู่ในกรุงเทพแล้วถูกจัดสรรเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เรื่องของแฟชั่นที่เราบอกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งจากแบบนโยบายการสนับสนุนเรื่องแฟชั่นน่ะในยุคนั้นน่ะเพราะว่าเราอ่ะนะเมื่อก่อนอ่ะเราเรียนหนังสือแต่เราเข้าถึงสื่อเรื่องแฟชั่นเนี่ยยากมากทั้งที่เราชอบเราต้องทำไงรู้ป่ะต้องซื้อนี่แมกกาซีนเลยไม่ซื้อแมกกาซีนด้วยเพราะมันแพงในเอเชียบุ๊กหรืออะไรพวกนี้ก็ซื้ออยู่ก็ซื้อแบบโวกปารีสหรือว่าโวกแบบลอนดอนมันแพงมากหลายบาทมากอ่ะเราต้องรอเลหลังจากสถานทูตฝรั่งเศสสถานทูตสเปนแล้วเอาโวกพวกเนี้ยมานั่งอ่านเปิดแบบเหมือนอารมณ์เด็กแหละเด็กสายแฟชั่นหลายๆคนเนี่ยแล้วเมื่อก่อนมันจะมีนี่ฮะ TCDC อ่ะ TCDC คือเราอ่ะเรียนจุฬาอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่คล้ายๆที่เราพูดกันมันจะเกี่ยวข้องกับปัจจุบันเลยนะอย่างกับที่เราเคยคุยเรื่องตุนเรื่องอะไรเงี้ยว่าเราไม่มีพื้นที่ที่จะ
ไปแฮงเอาท์หรือไปใช้เวลาเรียนรู้หรืออะไรต่างๆใช่สมัยต่างๆที่เป็นแพชชั่นของเราอะยุคนั้นน่ะมันมี TCDC ผมเรียนที่จุฬาพอดีและดังนั้นการจากจุฬาไป Emporium อ่ะคือตอนนั้นมันเวอร์มากนะการที่รัฐมีห้องสมุดด้านการดีไซน์อยู่ข้างบนน่ะแล้วมันจะมีห้องแกลเลอรี่ที่จัดนิทรรศการใช่มั้ยครับใช่มีห้องแกลเลอรี่2ซึ่งเอาไว้จัดนิทรรศการที่ยิ่งใหญ่มากรู้ว่าแกลเลอรี่เนี้ยวิเวียนเวสต์วูดอ่ะเคยมาเออเราไปดูแล้วคือเอาชุดความควอร์กี้ต่างๆของแบรนด์ Vivienne Westwood อ่ะมันนำมาซึ่งไอเดียที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยความไม่เป็นไปตามขนบหรือว่าการหักขนบแฟชั่นน่ะหรือบางทีแอนตี้แฟชั่นที่พี่แขกเคยพูดถึงในรายการน่ะมันเป็นยังไงเราไม่ช็อกนะเมื่อพูดถึงคุณคิดดูดิว่ามี Vivienne Westwood เอาคิวเรตชุดของ Vivienne Westwood อ่ะที่เป็นแบบตั้งแต่แบบโบราณใช่ป่ะชุดแบบเวอร์อะไรของนางอ่ะเป็นแบบฟีลแบบแล้วก็มายำใหม่หรือว่ามาตีความใหม่ใช่ไหมอันนี้คือเราอเมซมากแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยจริงๆมันเกิดขึ้นได้ทุกวันนี้ที่เราเห็นอ่ะว่าเอ้ยความไม่เป็นร่องเป็นรอยหรือความไม่เป็นตามบรรทัดฐานของแฟชั่นที่หลายๆคนสมทานในบ้านเราอ่ะนะถ้าเราได้มีโอกาส expose ตัวเราเองหรือว่าพาตัวเราเองไปสู่คอนเซ็ปต์แฟชั่นในตะวันตกอ่ะหรือสิ่งที่มันเป็นอวกาศจริงๆอ่ะเราก็จะไม่รู้สึกช็อกนะการที่เรามาเห็นผ้าขาวม้าวางโปะอยู่บนร่างกายของคนที่อาจจะไม่ได้เป็นมาตรฐานโมเดลอ่ะในโลกปัจจุบันเราไม่ช็อกพื้นที่การศึกษาพวกเนี้ยครับหรือพื้นที่ความรู้พวกเนี้ยจริงๆมันเป็นเรื่องลดนิยมถูกไหมถูกการที่คุณจะเข้าถึงแมกกาซีนแฟชั่นได้อย่างที่อาจารย์ธงว่าอย่างน้อยคือแม้แต่อาจารย์ธงเองอ่ะเราเป็นส่วนนั้นใช่แม้แต่อาจารย์ธงเองซึ่งอ่านภาษาฝรั่งเศสได้หรืออะไรได้ต้องรู้ว่าคุณต้องไปสถานทูตคุณอาจจะเจอสิ่งพวกเนี้ยหรือไปนั่งรอเลหลังนิตยสารพวกนี้ในรางอ่ะซึ่งแบบว่าสถานทูตเอามาบริจาคให้ที่คณะแล้วก็ไปหยิบมาแล้วก็ใครจะไปหยิบก็เอาไปอะไรนี่ขนาดเด็กจุฬานะนี่ขนาดเด็กจุฬานะสำหรับเราอ่ะสำหรับเราอ่ะเราเคยเรียนแฟชั่นดีไซน์ปี2001เป็นรุ่นแรกของม.รังสิตแล้วก็ต่อมาในช่วงนั้นอ่ะมันจะเป็นช่วงที่ว่าเด็กไทยอ่ะจากแต่ก่อนเขาจะไปเรียนตัดเสื้อผ้าทำไมดีไซน์ทำไมไปก็ไม่มีไปก็ทำก็ไม่รวยหรอกแต่ในช่วงที่เราตอนนั้นเรียนอ่ะมันเป็นช่วงที่คณะเหล่านี้ใครชิงทำเปิดก่อนอ่ะก็ได้เปรียบเพราะมันเหมือนเป็นเทรนด์ของมันแล้วการแต่งตัวในยุคนั้นนะที่มีบางกอกแฟชั่นวีคอ่ะจะบอกว่ากระเทยอย่างเราอ่ะคือจอยกับการแต่งตัวมากแล้วการแต่งตัวเยอะไม่ได้รู้สึกทำให้เดินออกไปแล้วกลายเป็นตัวประหลาดแล้วมันไปสร้างเม็ดเงินตอนนั้นนะช่างแต่งหน้าช่างทำผมพวกงานอีเวนต์คือเงินอู้ฟู่มากมันไม่ได้สร้างเม็ดเงินอย่างเดียวแต่มันสร้างองค์ความรู้ที่เป็นลักษณะของ institutionalize ด้วยเพราะเราสังเกตเห็นไหมว่าหลักสูตรที่ว่าด้วยเรื่องแฟชั่นนะเพิ่งมาผุดนะเพิ่งมาเกิดขึ้นนะในภาคศิลปกรรมก็ดีใช่ไหม fine arts หรือว่าในภาคของขหกรรมนะใครอะคุณมิกซ์เฉลิมศรีวันก่อนก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าเขาก็เป็นคนยุคนั้นน่ะที่ตัดสินใจเรียนแฟชั่นน่ะแล้วก็ใครอีกคุณปิงปองอย่างเงี้ยที่เรียนแฟชั่นกันมานะคือมันเป็นโครงข่ายที่ใหญ่มากแล้วจริงๆมันเชื่อมด้วยใช่ไหมหมายถึงว่าถ้าคุณเรียนอันเนี้ยมันก็จะฟีดเข้าไปสู่พื้นที่การทำงานคอนเน็กเป็นพื้นที่โชว์งานพื้นที่ฝึกงานพื้นที่เข้าไปทำงานไปรับจ็อบมันมีทั้งเอ็กซิบิชั่นมีทั้งอีเวนต์มีทั้งอะไรตั้งแต่ข้างล่างสุดเลือกผ้ายันจนจัดแสดงโชว์คือสิ่งที่เรามานั่งพูดกันอยู่วันนี้มารีเฟล็กหรือว่ามาแชร์ประสบการณ์กันวันนี้มันก็เป็นผลอันเนื่องมาจากการเมืองเชิงนโยบายนั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วรัฐบาลทักษิณน่ะคุณทักษิณในยุคนั้นน่ะส่งเสริมแล้วก็มีการ allocate นะก็คือว่าจัดสรรเนี่ยงบประมาณเนี่ยสูงมากเลยแล้วก็ได้ผลแล้วก็ได้ผลด้วยเพราะว่าแบรนด์ไทยผุดขึ้นเยอะแยะมากมายการศึกษาหันมาใส่ใจเรื่องของการสร้างบุคลากรในมิติของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์นะแล้วก็ talent economy ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยนะครับนะเพราะว่าเงินที่ลงทุนน่ะแล้วสร้างให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นแล้วเราได้ awareness แล้วรู้สึกว่าเราเห็นว่าแฟชั่นมันเป็นเรื่องของ appreciation นอกจากจะเอาเสื้อผ้ามาโปะใส่บนร่างกายแล้วเนี่ยถึง 1,800 ล้านบาทอ่ะแน่นอนซึ่งมันเป็น legacy ไงเพราะว่าทุกวันนี้คณะพวกนี้ก็ยังอยู่หรือว่าสถาบันพวกนี้ก็ยังอยู่คือมันสร้างคนถึงไหนว่าจริงๆ3คนที่นั่งอยู่ตรงนี้ได้ effectได้ผลกระทบจากสิ่งแน่นอนคือผมเองแม้ว่าจะไม่ได้เรียนทางแฟชั่นเลยนะการเข้าถึง TCDC ได้อ่ะมันทำให้เรามองเห็นงานดีไซน์ต่างๆมองเห็นความสวยๆงามๆมองเห็นไอเดียบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วในยุคที่เนี่ยเรากำลังจะมีทักก้ากลับมาเงี้ยมันก็บรรยากาศเนี้ยแหละนะที่ทำให้เด็กรุ่นใหม่มันเริ่มมีความหวังแล้วปัจจุบันเนี้ยมันถ้ามันทำได้แล้วมันแข็งแรงกว่า
ยุคนั้นนะมันไปเร็วมากเพราะทุกวันนี้เด็กเริ่ม connect to the world ใช่ไหมเขาเริ่มมีนะลู่ทางของเขานะแต่ว่ายิ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคการศึกษาเนี่ยมันจะดีมากเพราะว่ามันก็จะเป็นไปตามมิชชั่นที่เคยวางไว้แล้วครั้งหนึ่งเราเคยมีโมเดลแล้วเราไม่ได้ลังเลใจที่จะทำมันต่อเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยมีการสร้างบุคลากรทางด้านแฟชั่นมีการพัฒนากิจการทางด้านแฟชั่นแล้วก็สร้างไทยดีไซเนอร์ประจักษ์อยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจะชวนคุณผู้ชมนะครับไปดูว่าไทยดีไซเนอร์ไหนบ้างที่เป็นผลผลิตยุคนั้นด้วยนะพอเราพูดว่าพวกเราเป็นเลกาซี่ใช่พวกเราเป็นเลกาซี่เนี่ยนอกจากนั้นยังมีการสร้างธุรกิจแล้วมีการยกระดับความสามารถในการผลิตด้วยเมื่อก่อนเราเป็นแค่ฐานการผลิตใช่ปะแต่เนี้ยเราผลิตแล้วเรามีแบรนด์เองเกิดขึ้นศิลปินระดับโลกหลายคนหันมาสวมใส่แบรนด์ไทยที่เป็นผลผลิตนะของนะการสนับสนุนในยุคนั้นจากดีไซเนอร์ไทยหลายๆคนนะหรือแม้กระทั่งแบบที่ว่านพูดเลยนะก็คือมีการสร้างเมืองและสร้างภาพเมืองกรุงเทพเนี่ยให้ทันสมัยผ่านภาพแฟชั่นซึ่งอย่างที่ผมพูดมันเคยอยู่ในระดับเดียวกันกับใช่ไหมนะโตเกียวปัจจุบันก็อาจจะต้องพูดว่าโซลแล้วใช่ไหมถ้าเราจะทำเวอร์ชัน2เนี่ยนะหรือไม่ก็นะปารีสลอนดอนเหมือนเดิมนะซึ่งผมว่ามันเป็นไปได้เพราะตอนนี้เรามีตัวที่เป็นแอมบาสเดอร์คอยเชื่อมเรานะให้กลับไปสู่โลกของแฟชั่นได้นะเร็วขึ้นดีขึ้นเดี๋ยวจะมาเฉลยนะครับคุณผู้ชมนะ ทีนี้นะตอนที่ว่านกล่าวถึงว่าในยุคที่นะเรามีการส่งเสริมเรื่องพวกนี้อย่างจริงจังเนี่ยรัฐบาลไม่ใช่พูดไปลอยๆนะรัฐบาลมีการสนับสนุนลงไปกระทั่งถึงในเรื่องของการสร้างอีเวนต์หรือว่า promotional events นะยกตัวอย่างเช่นนะผมมีไทม์ไลน์มาเลยนะครับ ว่าในวันที่12กุมภาพันธ์2547นะมีการเปิดฉากกรุงเทพเมืองแฟชั่นอย่างยิ่งใหญ่มีซิลโรดด้วยนำแฟชั่นโชว์เนี่ยของไทยเนี่ยไปโชว์ตามเมืองต่างๆที่เป็นpossible buyers อ่ะเก๋เนาะเออเก๋มีซิลโรสเหมือนกับที่เรามีครูซคอลเลกชันแล้วก็นะชาแนลก็ไปจัดตามหัวเมืองต่างๆเซี่ยงไฮ้ดูไบใช่ไหมกรุงเทพก็เคยเป็นหัวเมืองนึงที่นะชาแนลเลือกท่านเราทำได้อยู่แล้วนะเรามีโน้ตฮาวสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยนะนะกระทรวงอุตสาหกรรมเองเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมเปิดตัวกรุงเทพเมืองแฟชั่นนะอย่างเป็นทางการแล้วก็แสดงศักยภาพนะครับงานที่มีการจัดเนี่ยผ่านการสนับสนุนของรัฐไม่ว่าจะเป็นนะครับซิลโรดออนเจ้าพระยารีเวอร์อย่างที่ผมพูดนะเจ้าพระยาเนี่ยนะมีการปรับเปลี่ยนแลนด์สเคปนะแทนที่จะเป็นพื้นที่ของนะการเดินทางคมนาคมอย่างเดียวนะเราก็จะเห็นว่ามันถูกทำให้กลายเป็นเหมือนแม่น้ำแซนย่อยๆอ่ะแล้วก็มีแฟชั่นโชว์จัดเหมือนกับฝั่งซ้ายของแม่น้ำแซนใช่ไหมมีนะอาโกชเกิดขึ้นฝั่งซ้ายของแม่น้ำแซนหรือรถไฟฟ้าซึ่งยุคนั้นเนี่ยนะเราเพิ่งมีรถไฟฟ้าใช้ในยุครัฐบาลทุกสิบหนึ่งเนี่ยนะก็กลายเป็นนะโชว์เคสของการแสดงแฟชั่นนะหรืออีกงานหนึ่งเช่น Bangkok Fashion City Extravaganza นะก็มีการยกเอาถนนสุขุมวิททั้งสายซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งเนี่ยให้กลายเป็นนะถนนที่เอาไว้โชว์แฟชั่นเหมือนกับกรุงปารีสใช้ลักชองเอลิเซ่ในการโชว์เคสแฟชั่นของปารีสอย่างเงี้ยนะซึ่งไอคอนเซ็ปต์ของการใช้พื้นที่ในเมืองแล้วจัดแฟชั่นนอกโดมหรือนอกแบบว่าเต็นท์เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนั้นซึ่งมันล้ำมากเพราะว่าปีทศวรรษนั้นนะครับปี47ใช่ไหมมันเป็นยุคที่เราเพิ่งฟื้นจากปี40ใช่แล้วเป็นยุคที่เราอ่ะเริ่มออกจากการหอยหาอดีตอ่ะและกลับมาสู่กรุงเทพที่เป็นเพื่อมองไปยังอนาคตอ่ะในภาวะหลังปี40นะครับเราจะเกิดภาวะที่เราอกหักจากทุนนิยมเราก็อยากจะแบบกลับไปสู่อดีตใช่ไหมทุกคนอยากจะกลับไปอยู่บ้านชนบทไปอยู่อะไรเงี้ยอันนี้ภาพในยุคนั้นอ่ะมันกลายเป็นว่าเราหมุดหมายตัวเองเป็นเดสทิเนชันในระดับโลกเป็นเมืองในระดับโลกที่ทันสมัยเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเมืองไทยมีความหวังมากกว่าเรื่องของการท่องเที่ยวอ่ะหรือแม้กระทั่งเราสามารถที่จะออฟเฟอร์นอกจากมิติการท่องเที่ยวแล้วเรายังออฟเฟอร์ในมิติที่เราสามารถเป็นห้างสรรพสินค้าของโลกแล้วสินค้าของเรามันค่อนข้างทำไมนิชอะสมัยเราเรียนหนังสือที่สเปนอะรู้ป่ะนะถ้าสินค้า made in Thailand อะแล้วเป็นสินค้าแบรนด์ไทยอะนะเราเคยทำงานให้กรมส่งเสริมการส่งออกใช่ไหมที่มาดริดอะโหแบรนด์ไทยนี่ถ้าวางขายในห้างเช่นQuartier Inglesของมาดริดเนี่ยโหถือเป็นแบรนด์ที่แบบเรียกลูกค้าได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีความไวเนื้อเชื่อใจในเรื่องของคุณภาพด้วยนะอันนี้เห็นดีมากอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าเราทำที่ที่ตะวันออกกลางเนาะพอสินค้ามันเป็นแบรนด์ไทยอ่ะมันก็จะตอบโจทย์อะไรเขาได้บางอย่างและที่สำคัญเนี่ยเราไปถามเข้ามาว่าทำไมงานจัดอีเวนต์จะแฟชั่นโชว์หรืออะไรเนี่ยพอจัดในประเทศเขามันไม่ได้ดูแบบอลังการเหมือนตอนบางข้อแฟชั่นวีคอ่ะก็คือค่าใช้จ่ายที่ประเทศเขามันแพงมากค่าใช้จ่ายที่ประเทศเขาในการทำหนึ่งงานอีเวนต์เล็กของเขาอ่ะเท่ากับสามารถมาใช้แรงงานคนแล้วก็ว
โปรดักชันต่างๆในเมืองไทยอ่ะได้หนึ่งอีเวนต์ใหญ่แล้วก็สิ่งที่เขาไม่มีเลยคือเขาไม่สามารถมีความละเมียดละใบในงานครีเอทีฟที่จะต้องรังสรรค์ต่างๆณตอนนั้นน่ะปีที่จัดบางกอกแฟชั่นวีคบ้านเราอยู่เยาวราชเนาะอ่าฮะมันก็เวลาเราเป็นเด็กสยามเด็กเซ็นเตอร์พอยต์อ่ะเวลาจะเดินจะไปอะไรก็แล้วแต่ไปเซ็นทรัลเวิลด์อะไรเงี้ยเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์สมัยก่อนตอนนั้นรถติดด้วยอีการปิดถนนหรืออะไรที่จะต้องมีขบวนพาเหรด uh-huh. สิ่งที่เรารู้สึกในยุคนั้นคือเราไม่ได้รู้สึกว่านี่คือความเดือดร้อน uh-huh. แต่เรารู้สึกว่ามีความดื่มด่ำและมีความสุขไปกว่ามัน uh-huh. เพราะมันทำให้เห็นว่าประเทศฉันน่ะมันกำลังก้าวไปสู่ความเจริญอันรุ่งเรืองจริงๆยุคนั้นนะมันเป็นการแข่งขันในระดับภูมิภาคเลยนะหลังปี40เป็นต้นมาเนี่ยอันนั้นถือว่าเป็นวิชั่นที่เร็วและต่อสู้มากไม่ใช่ เพราะว่าการอย่างที่อาจารย์ธงบอกว่ามันมีทั้งภาพของรถไฟฟ้ามีทั้งภาพของเมืองถนนที่คุณไปเดินแฟชั่นโชว์ได้อะแปลว่าเมืองมึงซีวิไลมากเข้าใจป่ะเมื่อการจัดพื้นที่ริมน้ำมันก็คือการกลับไปสู่เลกาซีของเราในมุมมองใหม่ถูกป่ะการเป็นเมืองในแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยจริงๆยุคนั้นนะครับเป็นยุคที่ผมเข้าใจว่าร่วมกันกับสิงคโปร์การเราครับขอพูดได้ป่าวว่าเราทำได้ดีกว่าสิงคโปร์สิงคโปร์อ่ะทำตามเราและตลกตรงที่ว่าตอนนี้เราlook up to Singapore ไอ้ Taylor Swift อะไรทั้งหลายเนี่ยจริงๆอ่ะในยุคนั้นจริงๆในยุคนั้นน่ะมันเป็นห้วงสมัยที่ชาติในเอเชียปรับเปลี่ยนตัวตนที่ของการเป็น destination ของการท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวแบบ tradition นึกออกปะมาสู่การเป็นปลายทางของไลฟ์สไตล์ของการกินดื่มของการเป็นพื้นที่จัดอีเวนต์ของการเป็นเมืองแฟชั่นมันเป็นเรื่องของเมืองสมัยใหม่เป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ซึ่งคุณอาจจะมีเรื่องโบราณอะไรพวกนั้นคลาวอยู่ในนั้นด้วยก็ได้ Amazing Thailand อะไรพวกนั้นนะเห็นป่ะมันจะมีการที่อยู่ร่วมกันของโลกสมัยใหม่ของอนาคตกับโลกอดีตอีกสิ่งนึงที่เราเห็นนะที่เราเห็นชัดเจนเลยนะนอกจากไอ้ตัวที่เป็นพื้นที่แล้วอะในเรื่องของมีเดียเมืองไทยก็ไปเร็วมากเรามีหนังสือหัวนอกเข้ามาตั้งหลายเล่มเพื่อนเราที่ไปเป็นแบบeditor in chief ของผุดขึ้นมาเต็มนะหรือว่าofficial world ใดๆ work ซึ่งมีการทำไมล่ะพวกนี้ก็นะอย่าเมาไปอย่างน้อยไม่ชอบอยู่ดีหรอก็ไม่ชอบอยู่ดีเปล่าถึงเวลาไม่ชอบแต่ว่าไม่กำลังจะบอกว่ามันฟลิปนะโฉมหน้าสื่อนะทำให้เมืองไทยเนี่ยมันมีสื่อที่ค่อนข้างจะดูเป็นสากลคือที่ท่านธงกำลังพูดเนี่ยคือมันมีองคาพยพเยอะมากมันมาพร้อมกับสิ่งนี้แหละนะเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยที่มองว่าแฟชั่นหรือว่านะเรื่องของการแต่งตัวหรืออะไรเงี้ยที่เรากำลังจะกลับมาโปรโมทหรือส่งเสริมเนี่ยเป็นเรื่องที่มีแค่มิติเดียวแบบแฟลตๆอ่ะมันไม่ใช่มันโยไปถึงไกลถึงมิติของการเป็นเมืองใช่ไหมแล้วดีไซเนอร์ไทยในสมัยก่อนอ่ะก็คือพอมันมีเรื่องอย่างเงี้ยส่งเสริมอ่ะมันทำให้ดีไซเนอร์ไทยอ่ะ proud to be มั่นใจตัวเองมากเลยนะแล้วสามารถทำให้ตัวเองเนี่ยมันมี value เหมือนว่าถ้าคุณจะซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เมืองนอกได้คุณเอาเงินตรงนั้นได้ของดีๆจากฉันเหมือนกันเครื่องหนังอ่ะอัญมณีอ่ะหรือว่าแม้กระทั่งจิวเวลรี่สมัยนึงอ่ะเรามองในฐานะคนตัวเล็กตัวน้อยด้วยนะเราเนี่ยนอกจากจะเข้าไปทำแบบพวก backstage หรือว่าไปทำ cover พวกแบบ event fashion อะไรแล้วสมัยที่เป็นนักข่าวนะงานหนึ่งที่เราทำแล้วรู้สึกว่าโหนี่มันคือคุณอุปการเลยคือการทำล่ามธุรกิจการทำล่ามธุรกิจการได้ไปเดินตลาดบางรักการได้ไปเดินพาหุรัตหรือแม้กระทั่งจตุจักรเพื่อเสาะหาตัวที่เป็น accessory หรือว่าตัวที่เป็นงานหัตถกรรมของไทยอ่ะซึ่งมันเข้าไปสู่มิติของการaccessories collection ของแฟชั่นโลกอ่ะใช่ไหมอย่างเราจะเห็นว่าเมืองไทยเนี่ยป้อนสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าสู่พวก high street brand อย่างพวก Zara H&M เนี่ยก็เยอะนะแล้วงานฝีมือตรงเนี้ยมาจากเมืองไทยส่วนหนึ่งสิ่งที่ว่านใส่วันเนี้ยหลายๆชิ้นอ่ะใน high street fashion fashion mass อ่ะก็มาจากเมืองไทยนะซึ่งมันส่งเสริมที่จริงมันน่าเสียดายเนาะเพราะว่าแก๊ปตอนนี้มันขาดไปเยอะมากแล้วช่วงเนี้ยค่ารายการบริโภคเรื่องของแฟชั่นไปจนถึง accessory เนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชายก็เป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งใช่ไหมที่ผู้ชายหันมาแต่งตัวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นนายกเศรษฐาเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยว่านะต่อให้หลายๆคนกำลังพูดถึงนะการที่เอานะผ้าขาวม้ามาวางไว้หรือว่ามาใส่บางทีหลายคนอาจจะมองโดยมาตรฐานของแฟชั่นที่แบบว่าอาจจะเป็นมุมเดียวหรือว่ามองไม่เห็นในมิติที่มันไปมากกว่าการการเห็นตัวไอเทมอยู่บนหรือการสไตลิ่งอ่ะแต่ว่าเรามองว่ามูลค่าของสิ่งนั้นอ่ะของภาพที่มันออกไปอ่ะหรือกองการสร้าง awareness เรื่องพวกนี้ที่ทุกคนมาวิจารณ์กันได้ทุกคนสามารถที่จะมาพูดถึงแฟชั่นได้มันก็เกิดจากสิ่งนี้สำหรับเราอ่ะเรามองว่าสิ่งที่นายกเศรษฐาทำเนี่ย
คนอาจจะมองเรื่องของสไตลิ่งเนอะแต่สำหรับเราทางด้านการ PR อันนี้เราถือว่ามันซักเซสนะใช่ทางด้าน PR นี่ถือว่าสักเซสเราไม่ได้บอกว่าเขาจะชมหรือเขาจะด่านะแต่คือมันกลายเป็นให้ทุกคนจะต้องพูดถึงจำได้ไหมว่าที่เราบอกว่าเฮ้ยระนาบที่กรุงเทพเคยอยู่เคยอยากจะเป็นระดับเดียวกับปารีสหรือว่ามิลานอ่ะมันห่างหายไปนานพอสมควรแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านนโยบายของรัฐหรือระดับผู้นำอ่ะเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วคุณเห็นซีนใช่ไหมคุณเห็นคูลิสไหมถ้าศึกษาพวกงานทางด้านแบบเทเตอร์หรือว่าการจัดฉากแฟชั่นอ่ะมันคือปารีสแต่เราเห็นอะไรไอเทมที่เป็นไอเทมที่เราอาจจะมองว่ามันอาจจะไม่ได้สวยบางคนบอกว่าอุ้ยแบบนะดูแบบไม่ได้ดีขนาดนั้นรัสติกมากๆเลยมาผ้าขาวมาแต่จริงๆถ้ามันถูกตีความใหม่แบบที่มันกำลังถูกตีความอยู่ตอนนี้มันจะแบบว่านำไปสู่นะคอลเลกชันก็ได้นะซึ่งดีไซเนอร์ไทยหลายๆคนเนี่ยนะที่เคยเกิดจากยุคของแฟชั่นกรุงเทพเมืองแฟชั่นในปี2005ทำสำเร็จแล้วแล้วทำได้ด้วยแล้วกลายเป็นแบรนด์ที่ศิลปินระดับโลกอย่างเช่น Lady Gaga ก็สวมใส่แบรนด์ที่ผมกำลังพูดถึงก็คือ Vacheron นะ Vacheron เนี่ยมีประสบการณ์การทำงานกับผ้าไทยนะซึ่งกอบเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการที่เขาเนี่ยนะเป็นเด็กนักเรียนทุนนะหรือว่าเป็นคนที่นะได้อานิสงส์อ่ะจากการตื่นตัวเรื่องแฟชั่นในปี2003ในปี2004 2005ในยุคนั้นน่ะแล้วฟอร์มตัวเองรวมถึงได้รับการสนับสนุนได้ทุนไปเรียนแล้วก็ไปถึงทั้ง2ท่านอย่างนี้ดีกว่าในสมัยก่อนใส่แบรนด์ไทยอะไรบ้างอ่าฮะใส่มั้ยไม่สมัยก่อนก็ไม่ได้ใครซื้ออะไรนี่สมัยก่อนที่เราใส่เนี่ยเราใส่โซดานะโซดานะเรฮาวฟายนาวอนุรักษ์โอเคซึ่งพวกนี้คือดีไซเนอร์ไทยที่แบบว่าทำแล้วคือมีมูลค่าสูงมากแล้วแต่คนพร้อมจ่ายด้วยนะเธอพูดตอนนั้นเหรอเราพูดตอนนี้นี่จ้ะอะไรเราจะใส่ให้แบรนด์คณาพจน์กางเกงว่ายน้ำคณาพจน์กางเกงว่ายน้ำลายผ้าขาวม้าซึ่งมันทำแล้วโมเดิร์นแล้วถูกโปรเจกต์ผ่านนาเวทีการประกวดระดับอินเตอร์ด้วยมิสยูนิเวิร์สปีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ2018อ่ะไทยดีไซเนอร์ทั้งหมดจะต้องมาทำชุดผ้าไหมให้กับผู้เข้าประกวดทั้งหมดที่โรงแรมดุสิตธานีสมัยนั้นนะผมเคยไปเดินโอท็อปแล้วผมก็ได้ผ้าขาวม้ามาผืนนึงแล้ววัดเอาไปทำอะไรแล้วผมไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วผมก็ไปพันคือเราก็ได้ใช้สิ่งนี้เพราะว่าสมัยนั้นมันไม่มีผ้าคอขายหรอกในเมืองไทยเขาไม่มองเธอเป็นแบบว่าไม่จริงๆเก๋นะแล้วเราก็มั่นใจกับสิ่งที่เราใส่นะตอนนั้นนะรู้สึกว่ามันก็สวยดีอ่ะเราคิดว่ามันขึ้นอยู่กับการตีความและนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสไตล์เราอย่างวันนี้เราใช้อีกแล้วนะผ้าขาวม้าเป็นเนคไทจริงๆตอนแรกไม่ได้ผ้าขาวม้านะฮะเป็นสร้อยแล้วก็คิดไปคิดมาเปลี่ยนดีกว่าเห็นไหมแล้วก็แมทช์ดีนะหนูดูเป็นธีมในคริสต์มาสหน่อย